ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังมีความเชื่อถือเกี่ยวกับนรกสวรรค์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสมัยเมื่อท่านยังเป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านเล่าให้ฟังบอกว่าลุงยุ้ยนี่เป็นชาววัดใหญ่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีลุงยุ้ยผู้นี้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหลวงพ่อจรันตั้งแต่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรี ต่อมาท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันลุงยุ้ยก็ตามมารักษาศีลถืออุโบสถที่วัดอัมพวันเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของลุงยุ้ยด้วยตอนต้นปีพุทธศักราช2510ลุงยุ้ยได้พบกับเหตุการณ์อันเหลือเชื่อแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลุงยุย้ยนี่รู้เวลาตายที่แน่นอนของตัวคือคืนวันหนึ่ง ลุงยุ้ยนี่นอนหลับสนิทแล้วก็ฝันไปว่าแกกำลังอยู่ที่ศาลาวัดอัมพวันเวลานั้นก็เห็นผู้ชายสี่คนเดินตรงเข้ามาผู้ชายทั้งสี่คนนี้มีรูปร่างกำยำใหญ่โตผิวเนื้อดำแดงหน้าตาเหี้ยมเกรียมน่ากลัวเหลือเกินทุกคนไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าสีแดงโผกหัวได้ผ้าสีแดงเหมือนๆกันทั้งสี่คนก็เดินขึ้นมาบนศาลาแล้วก็เข้ามาล้อมลุงยุ้ยเอาไว้คนหนึ่งก็จับแขนลุงยุ้ยกระชากให้เดินตาม เสร็จแล้วก็บอกให้ไปด้วยกันลุงยุ้ยนี่กลัวจนเนื้อตัวสั่นเทิมยกมือไหว้ประหลกประลหลนกไหว้ผู้ชายทั้งสี่คนนั้นเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยพวกท่านจะเอาตัวผมไปไหนครับผมไม่ได้ทําผิดอะไรครับอย่าเอาตัวผมไปเลยแกหมดเวลาอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วเจ้านายค่อยมาเอาตัวแกไปเดี๋ยวนี้ตามเราไปแต่โดยดีนะอย่าให้ขึ้นถึงขั้นต้องบังคับ ลุงยุย้ยแกก็ยิ่งตื่นระหนกตกใจพยายามอ้อนวอนขอร้องผู้ชายทั้งสี่คนให้ปล่อยแกเถอะอย่าเอาตัวแกไปเลยแต่ว่าชายหน้าเฮียมถะมึงถึงทั้งสี่คนนี้ไม่ได้เกิดความเวทนาสงสารลุงยุ้ยแม้แต่น้อยยืนกรานคำเดิมคือลุงยุ้ยจะต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้แกก็หมดทางเลือกก็จำใจต้องตามผู้ชายทั้งสี่คนนี้ไปผู้ชายสองคนเดินนำหน้าลุงยุ้ยเดินตามแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนเดินขนาบหลัง คอยคุมไม่ให้ลุงยุย้ยฉวยโอกาสหนีลุงยุ้ยอธิบายไม่ถูกว่าถูกนำตัวไปตามเส้นทางที่มีลักษณะยังไงเพราะว่าแกเดินตัวสั่นงงนงกด้วยความกลัวไปตลอดทางพร้อมกันนั้นแกก็เกิดนึกรู้ตัวเองว่าตัวเองคงจะถึงเวลาหมดอายุต้องตายวันนี้แน่ความรักความอะไรลูกเมียก็ปลุงพลานขึ้นมารู้สึกเศร้าโศกเสียใจห่วงใยครอบครัวสุดที่จะพารนา ผู้ชายร่างใหญ่ทั้งสี่คนนี้คือยมมาทูตผู้นำวิญญาณคนตายไปพิจารณาโทษก่อนที่จะถูกส่งไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ชดใช้กรรมที่เคยก่อเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตในโลกมนุษย์ลุงยุ้ยถูกคุมตัวมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้ายมมาทูตก็รายงานว่าบัตรนี้ได้นำวิญญาณลุงยุ้ยมาแล้วลุงยุ้ยยังไม่อยากจากโลกมนุษย์จากลูกจากเมียยังไม่มีวันกลับ ก็กล่าวอ้อนวอนต่อหัวหน้ายมมาทูตก็อให้ปล่อยตัวกลับไปหาลูกเมียสักครั้งเถอะเพราะว่าจากมาอย่างกระทันหันไม่มีโอกาสอำลาสั่งเสียแม้แต่คําเดียวหัวหน้ายมมาทูตก็สั่งยมมาทูตที่ควบคุมบัญชีกรรมของผู้ที่ถึงที่ตายให้ตรวจดูกรรมของลุงยุ้ยว่าทามาอย่างไรบ้างยมมาทูตก็เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงานบอกว่าลุงยุ้ยผู้นี้มีจิตใจเป็นกุศลเข้าวัดรักษาศีลอยู่ใกล้พระ เคยทำบุญบริจาคทานมามากพอสมควรนับว่ามีน้ําหนักไปในทางกรรมดีหัวหน้าเขาพิจารณาแล้วก็บอกกับลุงยุ้ยบอกว่าเพื่อเห็นแก่กรรมดีที่เคยสร้างมาจะอนุญาตให้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียอีกสามเดือนตามเวลาของโลกมนุษย์ลุงยุ้ยได้ฟังคำอนุญาตอย่างนั้นก็โล่งใจดีใจยังบอกไม่ถูกที่มีโอกาสจะกลับไปหาลูกหาเมียอีกเวลานั้นยมมาทูตก็อา่านรายงาน ชื่อผู้จะต้องถึงวาระที่จะต้องตายก็อ่านอยู่หลายรายแต่ว่าที่ลุงยุ้ยจำได้นะ่ะมีอยู่สองรายเขาบอกว่าต่อไปนี้อีกสี่สิบวันถึงกำหนดของนายชันบ้านอยู่ตำบลหัวป่าหมู่สองอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะหมดอายุแล้วถัดจากนั้นอีกสามสิบวันนายลังบ้านอยู่บางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีจะหมดอายุลุงยุย้ยยืนฟัง แต่แกก็จําได้แค่สองคนเนี่ยพอดีหัวหน้ายมมาทู่ทันไม่เห็นลุงยุ้ยยังยืนอยู่ที่เก่าเขาก็บอกต่ออายุให้อยู่อีกสามเดือนแนละ้วทำไมไม่รีบกลับบ้านจะอยู่ทําไมอีกหรือจะไม่กลับลุงยุ้ยได้ยินเสียงตะหวาดจากหัวหน้ายมมาทูตก็ตกใจความรู้สึกดับวูบทันทีแล้วก็มาสะดุ้งตื่นปรากฏว่ากําลังนอนอยู่บนที่นอนในบ้านลุงยุ้ยก็ตหนกตกใจที่ฝันไปอย่างนั้นแกเชื่อว่าไม่ใช่เป็นความฝันธรรมดาแน่แต่ว่าแกได้ตายไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วยมมาทูตก็เอาวิญญาณของแกไปพบผัหัวหน้ายมมาทู่จริงๆกระทั่งได้กลับมาเนื่องจากเขายืดเวลาตายให้ลุงยุ้ยก็รีบปลุกเมียกับลูกสาวเสียงเอะอะพอลูกเมียตื่นแล้วแกก็เล่าความฝันประหลาดนี้ให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งแกรู้สึกตัวตื่นเมียลุงยุ้ยแทนที่จะเชื่อว่าเป็นความฝันความฝันของแกเนี่ยเป็นความจริงเนี่ย กับหัวเราะอย่างขบขันเสร็จแล้วก็บอกกับลุงยุย้ยแค่ฝันไปเจอยมาบาลแม่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องจริงเรื่องจังท้องไส้ไม่ดีกินมากก็ฝันมากฝันเพ้อเจ้อไปอยังงั้นเองเมืองผีมียม,มาบาลมีจริงที่ไหนถ้ายมมาทูดกเาวิญญานแกไปเมืองผีจริงๆแล้วก็เกตตายุย้ยแกไม่มีทางมานั่งพูดจ้ออยู่อย่างนี้หรอกดึกดื่นค่นคืน้วนอนหลับมันถ้าตื่นเช้าจะได้มีแรงทํางานต่อเออลุกขึ้นมาโม้อยู่ได้ ลุงยุ้ยได้ยินเมียพูดอย่างนั้นก็คิดในใจวันนี้ขนาดเป็นเมียเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกันแท้ๆยังไม่เชื่อซ้ำยังหัวเราะเยาะซะอีกถ้าหากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาไม่คิดว่าเราบ้าบ้าบาบเชื่องมงายในความฝันหรือว่าบ้าไปแล้วขณะเดียวกันลุงยุ้ยก็ชักสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ตัวเองฝันนี่มันจริงหรือว่าเหลวไหลยอย่างที่เมียพูดกันแน่คิดกลับไปกลับมา ลุงยุ้ยก็เริ่มไม่แน่ใจความฝันน้องตัวที่ไปพบเห็นยมมาบาลหลังจากคืนวันที่ฝันประหลาดลุงยุ้ยก็ออกไปสืบหาในชั้นในชั้นที่มีบ้านเรือนอยู่ตำบลหัวป่าหมู่สองอำเภอพรมบุรีตามที่จำได้จากในฝันเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ความจริงว่าจะมีจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีในชั้นอยู่ตามตำบลที่อยู่ดังกล่าวจริงๆทำให้ลุงยุ้ยเริ่มใจคอไม่ดี ที่เคยคิดว่าความฝันเพอรจเจอเหลวไหลนี่ก็เกิดลังเลเพราะเอ๊ะทำไมมีชื่ออย่างนี้จริงๆด้วยอ่าลุงยุ้ยนับวันนับคืนที่ในชั้นมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้ตามที่ได้ยินยมมาทูรายงานด้วยความรู้สึกหวาดเสียวเป็นกําลังเพราะถ้าหากว่าในชั้นตายตามกำหนดก็ย่อมหมายถึงว่าตัวเองไปพบยมมาบาลมาแล้วจริงๆแล้วตัวเองก็จะต้องตายเมื่อครบเวลาสามเดือนแน่นอน เพราะว่าที่ได้ยินมาเนี่ยเกี่ยวกับนายชันเขาบอกว่านายชันจะตายในเวลาสี่สิบวันปรากฏว่าสี่สิบวันต่อมานายชันตายไปจริงๆคราวนี้ลุงยุ้ยก็เกิดความทุกข์กังวลใจอย่างหนักเพราะว่าแน่ใจแล้วละ่ะว่าความฝันคืนนั้นไม่ใช่ความฝันเพ้อเจอ้อซะแล้ว แต่ว่าโยมทูตได้พาวิญญาณแกไปพิจารณาโทษเนื่องจากถึงเวลาหมดอายุแล้วแล้วโยมาบาลก็ยืดเวลาให้มีชีวิตยืนยาวอีกหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพื่อความแน่ใจลุงยุ้ยก็ออกสืบหาคนชื่อในปลังบ้านอยู่บางขามอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีอีกคนแล้วก็ใจฟอ่อหนักเข้าไปอีกเมื่อพบว่ามีในปลังอยู่บ้านบางขามจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่แน่นอนแล้วว่าเวลาของการมีชีวิตเหลืออยู่นี่มันน้อยเต็มที ลุงยุ้ยก็ตั้งหน้าทำบุญบริจาคทานเป็นการใหญ่ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ให้ด่างพร้อยแต่ว่าวิสัยปุถุชนที่ยังมีความหวั่นกลัวความตายอยู่ก็ทำให้ลุงยุ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ายังห่วงหาอะไรลูกเมียญาติมิตรตัดไม่ขาดครุ่นคิดอยู่แต่ว่าตัวจะต้องตายจากคนที่เป็นที่รักไปในเวลาอันสั้นนี้แล้ว พอครบกำหนด30ส,สิวันต่อมาในปลั่งบ้านบางขามอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีก็ถึงแก่ความตายไปอีกคนลุงยุ้ยผวาเลยทีนี้ด้วยความรักตัวกลัวตายสุดจะระงับได้เมื่อกำลังใจอ่อนแอถึงที่สุดซ้ำยังกินไม่ได้นอนไม่หลับติด,ต,ดติดกันหลายวันร่างกายลุงยุ้ยก็สุดโทมลงอย่างรวดเร็วก็เปิดทางให้โรคร้ายเข้าเบียดเบียนเต็มที่ดังนั้นลุงยุ้ยก็ล้มเจ็บแล้วก็มีอาการสุดหนัก เมียแกเขยายามหาหมอมารักษาพยาบาลแต่อาการของลุงยุ้ยก็มีแต่ทรงกับสุดทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคนไข่เองนี่หมดอะไรตาอยากเสียแล้วข้าวปลาก็กลืนไม่ลงกินไม่ได้สังขารขันก็อ่อนแอลงตามลําดับแม้ว่าลุงยุ้ยจะเจ็บไข้อย่างหนักได้สติเป็นพักพักแต่ลุงยุ้ยก็ยังรําลึกถึงหลวงพ่อจรันซึ่งตัวเองเคารพศรัทธาเป็นที่สุดลุงยุ้ยรู้ตัวว่าต้องอําลาจากโลกนี้แน่นอนแล้ว ก็มีความปรารถนาจะได้รับรถพระธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก็สั่งให้เมียไปนิมนต์หลวงพ่อจรันมาที่บ้านเมียลุงยุ้ยก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบังเอิญช่วงเวลานั้นหลวงพ่อมีกิจทงางศาสนาหลายงานแล้วก็รับนิมนต์คนอื่นเข้าไว้แล้วก็เลยมาเยี่ยมลุงยุ้ยทันทีไม่ได้ก็ทําให้หลุงยุ้ยกระวนกระวายตลอดเวลาต่อมาหลวงพ่อจรันพอมีเวลาว่างท่านก็ไปเยี่ยมลุงยุ้ยถึงบ้านเห็นหลุงยุ้ยเจ็บไข้ผายผายมหน้าเวทนานัก ท่านก็ทักทายปลาสายให้กำลังใจโยมผู้หญิงเขาไปนิมนต์อาตมาแต่อาตมาติดงานอื่นอยู่มาเยี่ยมโยมไม่ได้ทานใจได้ฟังจับโยมผู้หญิงเขาบอกว่ากินข้าวกินปลาไม่ค่อยได้ใช่ไหมโยมเจ็บป่วยอย่างนี้ต้องฝืนใจนะกล้ำกลืนกินข้าวให้ได้มั่งจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคไหวลุงยุ้ยเห็นหลวงพ่อจรันจิตใจก็ชุ่มชื่นเป็นปิติ ยกมือพนมไหว้เสร็จแล้วก็บอกกระผมดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้เห็นหลวงพ่อกระผมล้มเจ็บลงคราวนี้รู้ตัวเองว่าคงไม่รอดแน่ไม่ช้าก็คงจะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วโยมอย่าเพิ่งทอดอะไรตายอยากถึงชีวิตกันนั้นเลยไอการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเมื่อเจ็บไข้ก็รักษาพยาบาลก็ย่อมหายเป็นปกติได้โยม ส่วนเรื่องจะอยู่เหนือความตายหรือว่าจะตายเนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาคิดวิตกกังวลเพราะว่าทุกคนมีใครไม่ตายบ้างไงโยมเมื่อถึงอายุขายาไขเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําจิตใจให้แจ่มใสสว่างด้วยสติปัญญาเข้าไว้เชื่ออาตมาทีโยมโอ้สาธุหลวงพอ่อได้ยินหลวงพ่อพูดไม่กี่คำเนี่ยผมก็สบายใจขึ้นนะครับ กระผมขอเวลากินข้าวสักคำสองคำพอให้มีกําลังกระผมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังเอาเชิญนายโยมวันนี้อาตมามีเวลาจะอยู่คุยกับโยมนานๆลุงยุ้ยก็บอกให้มีอาหาข้าวปลาอาหารยกมาให้แกกินวันนี้ลุงยุ้ยลุกขึ้นมานั่งกินข้าวได้อย่างอริดอร่อยเป็นครั้งแรกลูกเมียก็พลอยดีอกดีใจก็คิดว่าลุงยุ้ยคงจะหายจากอาการเจ็บไข้ในไม่ช้าพออิ่มแล้ว ลุงยุ้ยซึ่งมีหน้าตาแจ่มใสผิดกว่าทุกวันก็เล่าเรื่องที่ตัวเองฝันประหลาดล้ำเมื่อ3เดือนก่อนให้หลวงพ่อจรันฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งบอกว่าแกได้สืบหาในชั้นกับในปลังจนพบแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ตายตามกำหนดที่หัวหน้ายมมาทูตเขาบอกว่าจะเป็นวันสิ้นอายุไขจริงๆเพราะฉะนั้นลุงยุ้ยก็เชื่อว่ายมบาลมีจริงแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาจะเล่าให้หลวงพ่อจรัญฟัง เพื่อที่ว่าหลวงพ่อจะได้นําไปบอกกลา่าวแก่คนทั่วไปให้ได้รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วนี่วิญญาณจะต้องไปพบขยมมาบาลเพื่อพิจารณากรรมดีกรรมชั่วก่อนที่จะถูกส่งไปเสเวยกรรมของใครของมันหลวงพ่อจันทรัท่านก็นิ่งฟังลุงย้ยเล่าเรื่องด้วยความสนใจเสร็จแล้วท่านก็บอกไอเรื่องที่โยมเล่าให้อัตมาฟังเนี่ยนะอัตมาก็เชื่อว่าโยมเล่าตามความจริงทุกสิ่งอัตมารับปากว่าจะนำเรื่องของโยมไปเผยแพร่ญาติโยมทั่วไปเขารับรู้ จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้เกิดสติเกิดความยั่งคิดที่จะละเลิกกระทำกรรมเลวมุ่งกระทำความดีเวลาถึงวันสิ้นอายุไขจะได้ไปเกิดในสุคติแทนที่จะไปรับกรรมทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในนรกจากนั้นหลวงพ่อก็ให้ลุงยุ้ยสมาทานศีลห้าแล้วก็แสดงธรรมให้เกิดสติกำหนดรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ก่อนที่จะละสังขารขันควรจะตั้งมั่นในกรรมดีคิดแต่กุเรื่องกุศลกรรมเอาไว้ให้มั่นคงจิตวิญญาณก็จะได้ไปสู่สุคติแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่เพียงนิดเดียวก็ตามให้พยายามตั้งจิตประหารกิเลสไอเรื่องรักโลภโกรธหลงให้หมดจะเป็นกุศลบารมีติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วยลุงยุ้ยฟังหลวงพ่อให้สติก็เกิดปิติใจก็สงบไม่ร้อนรุ่มกระวนกระวายอีก หลวงพ่อจรันก็ลากลับเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันก็ได้รับข่าวอันน่าสลดใจว่าลุงยุ้ยสิ้นใจต,าย,ตายอย่างสงบในตอนดึกของคืนนั้นเองแล้วก็เป็นวันที่ครบสามเดือนพอดีตรงกับกําหนดเวลาที่โยมาบาลยืดเวลาตายให้แก่ลุงยุย้ยให้กลับมาอยู่กับลูกกับเมียได้สามเดือนไม่มีผิดพลาดแม้แต่วันเดียวท่านสาธุชนที่เคารพ ท่านเชื่อไหมครับว่านรกสวรรค์นมีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหลังจากท่านตายไปแล้ววิญญาณของท่านจะไปสู่ภพภูมิไหนเรื่องกรรมดีกรรมเลวเนี่ยบางเรื่องบางคนไม่จําเป็นจะต้องรอดูผลของกรรมที่จะตอบสนองในชาติหน้าชาติไหนไม่ต้องลังเลสงสัยว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ในสวรรค์หรือานรกเพราะว่ากรรมนั้นปรากฏให้เห็นอย่างทันตาในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มี หรือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วไปรับเวรรับกรรมก็มีครับนั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมท่านเล่าให้ญาติโยมได้รับฟังครับ เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังเรื่องเรื่องนายเสานายเสานี่อายุ47ปีแล้วแต่ว่าเล่าเรื่องที่เกิดกับแกสมัยเมื่อแกเป็นเด็กอายุประมาณสักส0ปีนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้องมีหน้าที่เลี้ยงควายบ้านนายเสามีควายหลายตัวปู่ย่ามีอาชีพทำนาสมัยนั้นไม่มีรถอีแตนมีแล้วไม่มีควายเหล็กด้วย มีอยู่วันหนึ่งเป็นวันอยู่เรียนในเสาก็นำควายที่มีทั้งหมดสี่ห้าตัวไปเลี้ยงกลางทุ่งนาบ่ายวันนั้นควายของนายเสวก็ควายเพื่อนบ้านเกิดไม่ชอบขี้หน้ากันหรือแย่งตัวเมียกันไม่รู้มีการต่อสู้กันชนิดเดิมพันด้วยชีวิตเลยอบริเวณที่ควายทั้งสองขวิดกันนั้นฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนแทบมองไม่เห็นตัวเลยนายเสวก็เจ้าของควายที่ขวิดกันก็พยายามแยกให้ออกจากกันทุกวิถีทาง แต่ควายมันกำลังหน้ามืดตาโมาไม่ฟังเจ้าของที่ส่งเสียงตะโกนโวกเวกโวกเวกให้มันเลิกทะเลาะกันสู้กันเสียงเขาแข็งว่ามันชนกันดังสนัน่นเสียงหายใจมันน่ากลัวระหว่างนั้นควายคู่ต่อสู้จู่ๆก็วิ่งพะละหนีไปชาวบ้านเขาเรียกว่าหนีไปตั้งหลักโดยมีควายในสาวิ่งตามแต่เมื่อเห็นอีกตัววิ่งหนีไปไกลมันก็หยุดนิ่งแงหน้าส่งเสียงร้องเหมือนผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ นายเสาก็ปรีเข้าไปหาควายของแกเพื่อจะสำรวจดูมันบาดเจ็บหรือเปล่าที่ไหนได้ก็เผลอเรือประมาทไปไม่ฉุกคิดว่ามันเพิ่งจะสิ้นสุดการต่อสู้ยังไม่ลืมควายคู่อริตัวนั้นอยู่เลยมันจะนึกว่านายเสาวเป็นคู่อริมันใช้เสาอาเขาสองข้างขวิดนายเสายางแรงแต่โชคดีที่เขาควายทั้งสองไม่ได้แทงทะลุอวัยวะภายในจะไปสอดเข้ากระเสื้อที่สวมใส่พอดีถึงขนาดนายเสาก็จกุกเพราะแรงกระแทกของควาย มันสะบัดร่างนายสาวไปไปมามาอย่างแรงนานหลายทีทําเอานายสาวต้องสลบไม่ได้สติก่อนที่เพื่อนบ้านที่มาเลี้ยงควายด้วยกันจะเข้าไปช่วยแล้วก็พาร่างบอบช้าแบกกลับบ้านพ่อแม่กับญาติเห็นนายสาวนอนแน่นิ่งปราศจากลมหายใจต่างก็นึกว่าตายไปแล้วเพราะว่าหัวใจในายสาวไม่เต้นอวัยวะทุกส่วนไม่ทํางานแล้วก็ลงความเห็นนายสาวตายก็จัดงานศพนายสาวขึ้นที่บ้านตามประเพณีจนครบสามวันห้าวันตามแต่ฐานะเจ้าภาพ ในสาวผู้ที่ตายแล้วฟื้นเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อถูกนำมาใสาโ่โรงผูกตราสังตั้งสวดอภิธรรมที่บ้านมีคนกลุ่มหนึ่งไม่สวมเสือ้อนุ่งแต่กางเกงเตีกลองตีคลองเดินมุ่งหน้ามาที่บ้านในสาวก็ลงจากบ้านไปหาคนกลุ่มนั้นแล้วก็พากันเดินมุ่งหน้าไปที่ไหนไม่แก่ไม่รู้ก็บอกว่าตลอดทางมีแต่ขวากหนามแหลมคมคอยทิ่มแทงตำเท้าจนเลือดไหลซิบ สร็จแล้วก็พบกับคนกลุ่มหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาวเดินกวาไกวาตามริมถนนพอเดินผ่านไปหน่อยจะเห็นคนบาปที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ามีแต่ตัวเปล่าเปลือยกายหนังหุ้มกระดูกเลยผอมมีหมาตัวใหญ่สีดำเท่ากับลูกวัวตัวเบ้อเลยหลายสิบตัวเดินป้วนเปี้ยนตามคนกลุ่มนั้นโดยมีชายชกันร่างใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงมีหน่วยขราเฟิรม์มถืออาวุธ เดินตามเห็นแล้วน่าเกรงกลัวเหลือเกินท,ทุกทุกย่างก้าวที่นายสาวเดินไปนั่นมีหัวกะโหลกคนตายวางเกลื่อนให้เห็นนะทั้งยังมีภาพอันน่าสยดสยองของคนที่ถูกชายจักันร่างใหญ่คอยเอาอาวุธทิ่มแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ร้องครวญครางโหยหวนได้ยินแล้วน่ากลัวมากนายสาวเดินบนกวากน้มไปได้เห็นสิ่งประหลาดน่ากลัวทั้งนั้นจนกระทั่งแกมาปีนข,ขอนไม้ใหญ่ ที่สูงมากได้รับความลําบากมากเลยขว่าจะปีนขอนไม้นั้นไปได้หิวน้ําคอแห้งหมดอ่าไปขอน้ําคนที่เดินอยู่ไม่มีใครพูดกับนายสาวสักคนนายสาวก็เดินมาเรื่อยเรยจนพบทางราบเปียกพบคนเท่าคนแก่นั่งพับเพียบประนมมือไหว้มีพระสงค์กําลังเทศนั่งเทศให้ชาวบ้านฟังนายสาวก็นั่งยองๆประนมมือไหว้พระสงค์รูปนั้นก่อนจะเดินทางต่อเพื่อจะกลับบ้านตามลํพังคนเดียวซึ่งไม่มีใครไปส่งเหมือนตอนที่ออกจากบ้าน มีคนตีกรองตีคลองไปรับถึงหัวบันไดแต่ตอนนั้นไม่มีใครเลยจนกระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านเห็นไฟสว่างมีคนจํานวนมากเดินกวักไกวไปมาแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางคอยขัดขวางไม่ให้เข้าไปในบ้านทั้งที่นายเสาก็จําได้ว่าเป็นบ้านตัวเองอแหละเมื่อเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ก็หาวิธีใหม่แอบเข้าด้านหลังของบ้านนั่นแหละถึงเข้าไปในบ้านได้เห็นพ่อนอนอยู่ข้างโรงศพ มีญาติญาตินอนระเก,ากาียระกะเต็ไมไปหมดยังมีหลายคนที่ยังมาในนอนเล่นหมากรุกแล้วก็เล่นอะไรต่ออะไรไม่รู้เป็นเพื่อนเจ้าภาพในเสาก็เล่าว่าได้เข้าไปในโรงศพเห็นตัวนอนตัวแข็งทื่อมัตราสังอยู่ก็ตกใจอ่าเมตื่นมองไปรอบๆมีแต่ความมืดหายใจอึดอัดก็ใช้ท่อนแขนกระแทกฝาโรงดังหลายครั้งหูแววได้ยินเสียงงัดฝาโรงออกไม่ช้าก็มีแสงไฟจากตะเกียงส่องเข้ามาในโรงศพ เห็นหน้าคนมองแกสลอนเลยแล้วก็แกมัดตาสังออกจากข้อมือที่ผูกไว้แน่นแล้วก็อุ้มยกออกมาจากโรงศพแกขอน้ําดื่มจากพ่อเกือบหมดขันเพราะไม่ได้ดื่มน้ําม,มานานหลายวันหลายคืนพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติบอกนายเสาว่าแกน่ะตายไปถึงสามวันอ่าไม่กี่คืนจะครบสวดอภิธรรมศพเตรียมจะนำไปฝังในป่าชาแล้วนั่นเป็นปรากฏการณ์กับนายเสาผู้ที่ตายแล้วฟืน้น ว่าช่วงที่ตายไปนั้นได้พบอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่น่าสะรึงกลัวที่เรื่องนี้นะครับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าในเสาเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆท่านเองครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัปมาโทอม,มตังปะทังครับแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่ประมาทไม่ตายไม่วายวอดเป็นทางรอดปรีเปรมกระเสมสวน แม้ประมาทพลาดพลั้งต้องครางครวนชีวิตม้วนตายดับลงกับตานรชนคนใดไม่ประมาทนรชาติผู้นั้นก็หันษาเป็นสุขสมร่มรื่นชื่นชีวามีมันคาทางเดินจเจริญธรรมสวัสดีครับ